ฮอตไลน์เอเชียนเกมในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบคมนาคมขนส่งอีกอย่างหนึ่งของกรุงจาการ์ตานะครับนั่นก็คือรถไฟนะครับผู้คนที่นี่เนี่ยก็นิยมมาใส่รถไฟโดยการโดยสารเดินทางกันนะครับเพราะว่าสามารถหลีกหนีปัญหาการจราจรที่ติดขัดได้เป็นอย่างดีกรุงจาการ์ตาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีรถติดมหาศาลมากมายเลยนะครับเหมือนอย่างเมืองไทยกรุงเทพบ้านเราไม่มีผิดเลยนะครับที่นี่เนี่ยยังไม่มีรถไฟลอยฟ้า BTS นะครับหรือรถไฟใต้ดิน MRT เหมือนกับบ้านเรานะครับก็จะเป็นรถไฟรางคู่นะครับวิ่งฝ่ากลางเมืองเลยแล้วมีสถานีมากมายเลยนะครับในกรุงจาการ์ตาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าบรรยากาศการขึ้นรถไฟการโดยสารรถไฟของผู้คนที่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตามผมมาเลยครับนี่คือด้านหน้าของสถานีพามาระนะครับซึ่งอยู่กับบริเวณที่พักของผมเองนะครับบริเวณด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปในตัวชันชลาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีเคาน์เตอร์มีตู้ขายตั๋วนะครับนี่คือชมหน้าของตู้ขายตั๋วครับค่าโดยสารนี่ถูกแสนถูกครับเพียงแค่ 3,000 รูเปียหรือประมาณ 7.50 บาทเท่านั้นนะครับก็จะมีรูปเส้นทางต่างๆมากมายนะครับในกรุงจาการ์ตามีหลายสีด้วยกันนะฮะได้บัตรโดยสารมาแล้วนะครับก็แตะที่ตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปบริเวณชันชลาบัตรโดยสารเนี่ยต้องมีค่ามัดจำไว้ครับค่ามัดจำนี่อยู่ที่ 10,000 รูเปียนะครับหรือประมาณ25บาทบริเวณด้านในชานชาลานะครับมีรถไฟมาพอดีเลยรถไฟนี่ก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนไม่ใช่เป็นรถไฟที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเหมือนบ้านเรานะครับบริเวณด้านในชานชาลานะครับบรรยากาศนี่ก็คล้ายๆกับที่บ้านเราเลยนะครับรถไฟก็มาจอดเทียบท่าพอดีนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในของรถไฟกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับภายในนี้ก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรครับมีจอโฆษณาด้วยนะครับก็เดี๋ยวใช้ระยะเวลาเดินทางสักพักนึงครับเพราะว่าไปไม่ไกลมากนักนะครับรถไฟก็จะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรนะครับก็จะแวะจอดตามสถานีต่างๆนะครับในกรุงจาการ์ตาบริเวณข้างทางส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นที่อยู่อาศัยและบ้านเรือนของประชาชนนะครับใช้เวลาไม่นานนักนะครับก็ถึงสถานีจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครมีโอกาสได้มาเที่ยวกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียก็แวะมาใช้บริการรถไฟได้นะครับชัชวาลฉัตรสมิไลรายงานจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย